สวัสดีครับคลิปนี้เราจะมาคุยกับพี่ใหญ่ชินบัญชรเจ้าของพระสมเด็จเกือบ2ล้านองค์และบล็อกแม่พิมพ์สมเด็จเป็นพันพี่ใหญ่นอกจากเล่นพระสมเด็จแล้วเนี่ยพี่ใหญ่ยังมีพระอื่นๆอีกจำนวนไม่น้อยที่จำนวนไม่น้อยก็คือพระหลวงปู่แก้ววัดเครือวันเฮ้ยพี่ใหญ่มีพระเยอะอย่างนี้เซียมจะตีเกมไหมมันต้องมีแน่นอนมันต้องมีแน่นอนมันมีแน่นอนแล้วพอภาพออกมาปุ๊บเตรียมแล้วเตรียมตั้งโต๊ะแล้วเตรียมตั้งโต๊ะถือหลักถือตาลปัดเลยครับเริ่มแล้วครับตั้งนโมแล้วทั้งที่มันไม่เคยใช่แล้วอย่างนึงเขาศึกษาเนี่ยเขาศึกษาไอในสิ่งที่พระเขามีนะเขาไม่ได้ศึกษาแบบเราคือพระชาวบ้านพระชาวบ้านเนี่ยคือการเก็บเนี่ยมันไม่ดีเวอร์หรืออะไรหรูหราอะไรเลยครับคือเนี่ยอย่างเนี้ยผมเอาออกจากปี๊บเลยเอ้ยคุณมีพระหลวงปู่แก้วเป็นปี๊บเหรออ่านี่ผมเอานี่ปี๊บฮอนนะเนี่ยถูกมั้ยถังฮอนถังฮอนถังใส่ฮอนนี่แหละก็เมื่อวานนี้ก็เททําเทปไปหน่อยนึงครับขำๆครับให้มันตื่นเต้นเล่นนะครับก็เราก็จะบอกว่าหลวงพ่อแก้วเนี่ยมันมีลักษณ์2แบบลักษณ์ดํากับลักษณ์จีนลักษณ์ดําคือไหนลักษณ์ดําคือตัวนี้พี่โชว์ให้ชัดเจนนิดนึงลักษณ์ดําอันนี้คือลักษณ์ดําครับลักษณ์ดําแล้วลักจีนยังไงลักจีนก็จะเป็นอีกสีนึงคือมันจะแดงแดงมันจะแดงเดี๋ยวจะดูอันที่แดงๆมาครับลักดำกับลักจีนค่านิยมพอกันแต่ลักดำจะแพงกว่าครับแล้วเป็นพิมพ์ใหญ่นะครับการสร้างเนี่ยไม่ระบุแน่นอนเพียงแต่ว่ามีสายลูกศิษย์หรือไอ้พวกอุปโลกว่าสร้างน้อยสร้างมากพวกเนี้ยคือของมีน้อยมันได้ราคาแต่ของมีมากไม่ได้ราคาเก๊มันก็จะทำให้วงการพระเสื่อมเพราะอะไรเพราะว่าคนๆเดียวตัดสินว่าพระมีน้อยสร้างน้อยเหตุผลนี้แหละคนก็เชื่อด้วยคนก็นั่นไปเชื่อว่าเอ้ยการสร้างอย่าลืมว่าสมัยก่อนพระเนี่ยสร้างแจกนะครับไม่ได้สร้างเพื่อพาณิชย์นะครับพระเราบอกเลยว่าของเรามีพุทธคุณนะครับใครอยากได้พุทธพาณิชย์ก็ต้องไปหาเซียนเซียนไหนคนไหนไม่รู้นะถ้าคุณเชื่อมั่นว่าเซียนไหนแท้ก็ไปเช่าเลยไปเช่าเลยพระเหมือนกันพระเหมือนกันพระเหมือนกันราคาแตกต่างแน่นอนซื้อเซียนอย่างปู่แก้วเนี่ยเขาเล่นกันตอนนี้องค์นึงอ่ะ5ล้านขั้นต่ำนะเดี๋ยวมาหาผมเนี่ยเดี๋ยวจะขายองค์ละเอาแสนเดียวละอ่ะเอาง่ายๆไม่ต้องเยอะครับตัดราคาเลยให้ตายกันทั้งยกคอกเลยเราบอกแล้วว่าของเราเหมือนกันทุกอย่างแตกต่างที่เราอยู่ผิดที่ผิดเวลาถ้าวันนึงผมดังขึ้นมาผมอาจจะขายก็ได้5ล้านใช่ไหมณตอนนี้เอาขายให้มันได้จริงก่อนเถอะพัดราคาชาวบ้านเนี่ยเพราะชาวบ้านเนี่ยเขาตาสีตาสานะไม่มีเงินขนาดที่ว่าไปเช่าเป็นแบบเป็น10ล้านพันล้านหรอกไม่มีหรอกนะแค่องค์ละพันสองพันเนี่ยบางทีเขาจะไม่ค่อยจะมีปัญญาเลยเพราะว่าเงินหาเช้ากินค่ำไม่คิดว่าพระจะมีราคาเดี๋ยวนี้พระมีราคาเพราะอะไรมันเกิดพาณิชย์เกิดขึ้นไงเรามีพระเยอะเนี่ยเราแบ่งปันให้เขาเช่าในราคาที่เขาสามารถเช่าได้อย่างนี้ดีกว่าไม่ใช่ไปตั้งโอ้ยเกินนะอีกหน่อยถ้าใหญ่จริงมันชอไอ้ถ้าเสียงพวกใหญ่ไม่อยู่นี่เราก็ตั้งราคาบ้างดิโอ้โหนี่จะพูดถึงว่าถ้าตั้งแบบเขานะผมรวยมหาศาลไม่รู้เงินไปไหนแล้วใช่ไหมแต่นี่ด้วยว่าด้วยสปิริตที่เรามีเนี่ยแล้วพระที่เรามีเนี่ยเฮ้ยเอาที่มันขายได้จริงได้ไหมขายได้จริงเนี่ยปุ๊บอย่างน้อยอ่ะคนน่ะมันต้องเช่าแน่นอนเฮ้ยราคานี้หุยคนมันจะคิดก่อนเฮ้ยเก๊บอกว่าราคานี้เฮ้ยถ้ามึงเช่าแพงพระเหมือนกันนะเอาพระสององค์มาเทียบกันนะเหมือนกันไม่งั้นไปเอารูปของเขามาเลยที่ว่าพระแท้ของเขาเอารูปเขากับพระเรามาเทียบดิผมฟันธงว่าเหมือนกันแน่นอนเมื่อเหมือนกันแล้วปุ๊บคนจะคิดเลยเออเว้ยไอ้พระเหมือนกันทำไมไม่เช่าไอ้นี่วะไอ้นี่ถูกไอ้เนี้ยโอ้โหอย่างน้อยเหลือเงินไปซื้อที่ปลูกบ้านอีกนะทำเล่นไปนะไปเช่านู่นปุ๊บโอ้โหองค์สิบล้านท่านต่ำมาเช่าองค์เราองค์แสนไม่ต้องร้องอดโอยเลยซื้อเลยตัดสินใจเลยตัดสินใจซื้อไปเลยอย่างน้อยคุณเหลือเงินแน่ๆ9ล้านในกระเป๋านี่องค์ใหญ่ทำไมใหญ่จังอันนี้ก็เป็นพระที่ได้ไว้นานเหมือนกันนะครับอันนี้เป็นเขาเรียกปกเอียงสะพานสูงนะครับด้านล่างก็จะมีพระปิตาอุดอยู่ด้านล่างนะครับก็อุดอยู่ตรงไหนด้านล่างด้านล่างครับต้นก้นเลยนะที่ก้นเลยครับอันนี้ก็ผู้ใหญ่ใจดีนะครับเขาให้มานะครับแต่ถามว่าแพงไหมแพงแน่นอนการให้เนี่ยเราไม่เอาของใครฟรีนะครับแล้วเหมือนว่าตอนนี้ก็มีผู้ใหญ่บอกว่าขอเท่าเราก็ให้เหมือนกันแต่เราก็ไม่ได้เอาราคาด้วยเพราะปกติอย่างองค์เนี้ยต้องมีถึงแสนอยู่ข้างหลังแต่เราบอกว่าเอาง่ายๆเบาๆ
ปิดตัวเลขไว้ก่อนเดี๋ยวจะตกใจเพราะว่าเดี๋ยวจะมาสั่งมีจริงไหมมันไม่มีไม่มีมีแค่สององค์ไอ้ถ้าใครมีที่ว่าเก๊เอามาเดี๋ยวก็บอกว่าพอเรามีดีนะมีน้อยนะมีน้อยเนี่ยรับรองนะไม่ติดเก๊หรอกอย่างแรกเลยไม่ติดเก๊หรอกโอ้เฮ้ยแท้แน่นอนมีน้อยมีน้อยแท้แน่นอนถ้ามีแบบอย่างนี้เนี่ยโอ้เก๊แน่นอนมันเป็นไปไม่ได้เอตตี้เลยมาเลยของขึ้นพวกนี้ของจะขึ้นทันทีไอ้เราบอกว่าเอ้ยมีมากมีน้อยอ่ะมันอยู่ที่ปากคนมากกว่าไอ้เก๊แท้เนี่ยนะอย่าเราพูดได้มึงตีกูเก๊ได้กูก็ตีมึงเก๊ได้เหมือนกันใครๆก็พูดได้เก๊แท้ใช่ใช่ไหมเราไม่ต้องมายึดคำพูดใครคนใดคนหนึ่งครับมึงเก๊มากูก็ตีเก๊มึงบ้างไงเอามันไม่ใช่มึงมีความรู้กูก็มีความรู้มึงนี่แหละกินข้าวเหมือนกันอ่าเฮ้ยแต่เซียนบางคนอาจจะกินหญ้าก็ได้นะไม่แน่เมื่อไม่แน่นะเซียนพักบางคนกินหญ้าเอ้ยมันไม่ยอมอ่านหนังสือคนอื่นใช่เพราะว่าหนึ่งมันอ่านหนังสือของมันเล่มเพราะว่าเขาอิงตำราในไอเล่มเก่าแต่เขาไม่ได้อิงประวัติศาสตร์ว่าเขามีที่มาที่ไปต้นตอมันมายังไงอย่าเป็นเซียนพระอย่าอ่านหนังสือเล่มเดียวนะครับเพราะถ้าคุณอ่านหนังสือเล่มเดียวคุณก็จะรู้เรื่องเดียวเรื่องเดียวเรื่องจากไม่รู้แน่นอนนั่นแหละคือหลักการการดูพระเนี่ยพิจารณาก่อนเฮ้ยพิมพ์ทรงเขาใช่ไหมครับลักษณ์ที่เขาใช้เนี่ยถูกต้องไหมครับเดี๋ยวนี้อะไรมั่วตัวกันผมได้ข่าวมาไอ้ตระกูลปิดตาเนี่ยมีคดีความกันอยู่นานแล้วไม่รู้ใครนะไม่ได้เอ่ยชื่อเดี๋ยวมาฟ้องเราไม่เอาคือผมก็ได้ยินมาเสียงใหญ่ด้วยสองแต่ว่าเดี๋ยวผมเล่าให้ฟัง ผมได้ยินมากระโหว่าเอิญเป็นคลิปไม่มีอ่ะ มันมีกำนันย่านชลบุรีคนหนึ่ง เขาได้พระปิดตาหลวงปู่เอี่ยมวัดสะพานสูงไปสมมติองค์นี้เป็นหลวงปู่เอี่ยมวัดสะพานสูงซื้อจากเซียนสองคนตอนนั้นเมื่อ20ปีก่อนเซียนสองคนนี้ยังเป็นสัก50เสร็จเรียบร้อยอยู่ๆมาวันหนึ่งเลี่ยมทองเลี่ยมกรอบไปอย่างดีเลยทองคำไอ้กรอบทองคำล้ำเพชรประมาณว่าแกะไม่ได้อยู่มาวันหนึ่งกำนันเกิดเบื่อพระองค์กรอบเบื่อกรอบแกะพระออกมาล่วงเลยกลายเป็นดินไม่ใช่กลายเป็นอะไรนะที่เขากลายเป็นปูนพลาสเตอร์เซียนสองคนนั้นโดนซ้อมเพื่อนผมอัดคลิปไว้แต่มันเป็นคลิปวิดีโอไม่ยืนความที่ถ้าเป็นคลิปโทรศัพท์นะดอนหนักเหมือนกันหนักคือและโลกโซเชียลตัวนี้มันแรงไงนี่แหละนี่แหละไอ้เซียนพระเล่นพระออกทะเลนั้นมีจริงนะมีออกคือเขาออกจะออกทะเลของเซียนพระสายมาตรฐานเนี่ยเขาพยายามฉีกแต่เขาโดยที่ว่าเขามีแบรนด์อยู่ไงเขามีแบรนด์เขามีแบรนด์ของเขาครับผมคือแบรนด์เขาเนี่ยเขาแบบมาค้ำคอเขาไว้ว่าเฮ้ยกูยิบอะไรก็ต้องขายได้เขาคิดอย่างนี้ตลอดไงเขาเปิดใจแบบเราดิเขาจะหูตาสว่างมากกว่านี้ครับพระชาวบ้านเยอะมากมายเนี่ยมันมีโอกาสแท้สูงไม่ใช่ว่าเอ้ยใครจะต้องมีไหมประเภทที่ว่าเดินเอาไปให้เซียนดูบอกแท้คุณจะหวังเลยครับจะกินเงินเซียนยากเซียนมันต้องตีเก๋ไว้ก่อนใช่และไม่ใช่ว่าเซียนห้างไงเซียนชาวบ้านเนี่ยจะกินมันได้ยากเหมือนกันนะไม่ใช่ว่าเอ้ยมันโง่มันซื้อถูกมันไม่โง่มันซื้อถูกครับแท้ไม่แท้มันไม่รู้มันซื้อถูกไว้ก่อนครับอ่ะอย่างเราก็ซื้อได้ซื้อถูกซื้อถูกขายแพงไงซื้อถูกหวังฟุกไงครับคนเล่นพระผิดหลายอย่างไงเยอะนะเยอะเยอะแต่ไม่ยอมรับตัวเองใช่เพราะหนึ่งถ้าเกิดเขาวงการพระเนี่ยถ้าเปิดใจในการเล่นพระเล่นหาทุกอย่างนะทุกอย่างพระแท้ทั้งนั้นแหละมันแท้ในสไตล์ของใครของมันพระผมทำข่าวมาเนี่ยพระไม่มีใครเล่นพระเกเรสักคนหนึ่งยังไม่เจอนะยังไม่เจอเลยยังไม่เจอแต่พอไปกลุ่มหนึ่งกลุ่มนั้นแท้กลุ่มนั้นเกมันจะไปแล้วแบ่งกันแล้วมันแบ่งกันแล้วจริงๆพระของเซียนใหญ่จำนวนไม่น้อยเนี่ยเก๊ครึ่งลังอาจจะมากกว่าก็ได้อาจจะมากกว่าก็ได้ใช่ไหมเพราะว่าหนึ่งพวกเนี้ยเขาเติมไงเขาสมมติว่าเขามีพวกแก้วเนี่ยเขาบอกเราไม่มีกี่องค์เขาไม่บอกหรอกเขาบอกมีน้อยแต่ใหญ่มาลงทุนตุ้มหูแบงอื้อเลยเก๊เลยเก๊เลยออกไปเขาว่าออกได้ออกทีละองค์ไงขายทุกวันขายทุกวันทีละองค์มันไม่หมดสักทีของเขาองค์เดียวยังไม่หมดเลยขายไปเปลี่ยนชื่อแต่พระอยู่ในตู้ขายแต่ชื่อพระยังอยู่ก็น่าคิดมีเยอะพระของเซียนใหญ่ขายไม่เคยหมดไม่มีหมดหรอกครับไม่มีหมดอ่ะผมไม่เคยได้ยินแล้วว่าพระเซียนใหญ่มีเยอะหรือพระเซียนน้อยมีเยอะแต่เขาขายไม่หมดไม่หมดพวกนี้หมดคุณถามหาเขาไม่ได้โชว์แบบเราเพราะการที่เราโชว์แบบเนี้ยคือเขาจะเอนตี้มากเขาบอกเฮ้ยไอ้ฮามันพรีเซนต์เต็มที่เลยว่าแสดงว่าไอ้โอกาสเกมีไว้อ้าวบอกกูเกิดทันไม่เล่นหลวงพ่อแก้วนะไม่ทันทักองเลยเนี่ยแต่พระอยู่ที่มือเต็มเลยอ้าวก็คุณต้องตัดสินใจเองว่าใช่ไม่ใช่แท้ไม่แท้ผมก็ตัดใจผมก็ไม่ได้ไปรับมาจากมือเนี่ยถ้าผมไปรับมาจากมือผมจะคุยกระจายว่านี่เลยนี่ผมไม่ได้ขนาดผมไม่ไปรับนะเนี่ย
ก็เอาเซียนมาดูแล้วกันถ้าอยากซื้อแบบไหนเอาเซียนมาดูเองแบบให้ที่สบายใจเลยเปิดใจแล้วมาเล่นกันเปิดใจแล้วมาเล่นกันแต่ถ้าไม่เจ็บใจนั่งสวดอยู่หน้าจอก็ไม่ได้ของไม่ได้พระไม่ได้เห็นนั่งสวดอยู่หน้าเฟซของคุณเองคุณก็สวดไปเองผมไม่ได้ว่าอะไรอันนี้เรื่องของคุณคุณจะสวดอะไรก็เรื่องใช่พี่ใหญ่สวดแล้วพี่ใหญ่เดือดร้อนอะไรไหมไม่เดือดร้อนนะก็ไม่เห็นเป็นอะไรเลยมันยิ่งสวดเรายิ่งดีขึ้นนะคือใครสวดหรือว่าผมนี่นะตามสบายเลยครับโอ้โหเอาที่สบายใจเลยผมเอาที่สบายใจคือแล้วก็ทำอะไรทำไปเลยผมมาทำเทปเนี่ยผมไม่ได้ทำให้คนเชื่อเราไม่ได้ทำให้เฮ้ยคุณไม่ต้องเชื่อผมคุณไปมาทุกสำนักเลยไปซื้อมาทุกที่แหละใช่ทุกแล้วคุณค่อยมาดูเราว่าเอ้ยไอสิ่งที่คุณไปเห็นมาเนี่ยกับไอสิ่งที่เราเห็นอยู่ตรงหน้าเนี่ยเฮ้ยมันแตกต่างยังไงแล้วคุณก็วิเคราะห์เอาเองว่าเชื่อหรือไม่เชื่อใช่หรือไม่ใช่จริงไม่จริงคือไม่ต้องเชื่อคลิปผมไม่ต้องเชื่อพี่ใหญ่ไม่จำเป็นครับเราอยากจะเน้นเรื่องการศึกษาให้มาดูมาชมคือมันจะได้ตอบโจทย์ได้ไงเวลาไปคุยกับคนนั้นคนนี้มันจะได้คุยได้ว่าเออไปเห็นแล้วมันไม่ใช่เว้ยเฮ้ยสิ่งที่เราเห็นกับสิ่งที่ไอ้คนข้างกระซิบมามันไม่ใช่เว้ยนะพอดูแล้วเออมันคนละเรื่องครับเพราะคนที่มาเช่าเราเนี่ยเขามาด้วยแบบแรงศรัทธาก่อนก็บอกแล้วไงพระเรามีพุทธคุณอยากได้พุทธคุณมาที่นี่อยากได้พุทธพาณิชย์ก็ไปทางโน้นไปทางโน้นก็ไม่ว่ากันไม่ว่าเพราะเราก็เราบอกแล้วว่าพระเราไม่ได้ร้องได้กินข้าวนอนนิ่งทุกองค์นะครับยกเว้นแต่คุณมาเชิญไปนั่นแหละเฮ้ยแต่ก็น่าสนใจนะเซียนขายพระไม่เคยหมดอ๋อพวกนี้ผมบอกเลยว่าไอ้เซียนที่บอกว่าสมเด็จมีน้อยถามว่ามีน้อยแต่มันขายไม่เคยหมดสักครั้งหนึ่งไปถามที่ไหนมันก็มีขายมันหามาได้ทุกครั้งเออเฮ้ยนะน่าคิดนะก็ช่วงพักหลังเนี่ยเราก็เห็นกระแสนะกระแสของพวกเซียนเหล่านี้นะครับไม่ว่าจะเป็นบนล่างห้างอะไรก็แล้วแต่นะครับก็จะเป็นการเริ่มไลฟ์สดขายแล้วเริ่มไลฟ์สดขายได้จากปกติที่นั่งอยู่เฉยก็เงินเข้าเดี๋ยวนี้ไม่ใช่นะครับเงินหายากขึ้นแล้วคนมันมีสมองคิดแล้วไงสมัยก่อนหูตามันไม่กว้างไกลไงเดี๋ยวนี้หูตามันกว้างไกลเฮ้ยมันเป็นไปไม่ได้มันเป็นอะไรเงี้ยที่มันเป็นอะไรที่พิจารณาได้ด้วยตาตัวเองแล้วตอนนี้พี่ใหญ่พระเนี่ยอาจจะมีคนเยอะมากกว่าพี่มีแน่นอนแต่ว่าเขาจะเปิดไม่เปิดอย่าลืมว่าคนที่เก็บพระมักจะมีพระเยอะการเก็บของเขาเก็บมีหลักเก็บแบบเฮ้ยครูบาอาจารย์เขาไงเขาก็อาจจะเก็บไว้เยอะคนหลายคนบอกว่าคนเล่นพระนอกแบบเนี่ยออกทะเลไม่มีปัญญาเขามีปัญญาหาตังใช่เขาต้องมีปัญญาซื้อพระใช่แล้วพระสมัยก่อนเนี่ยมันราคาไม่แพงครับให้ฟรียังเอาเลยบางทีก็ไม่รู้จะไปไหนมันก็มีครับก็ถึงบอกว่าเออพระเนี่ยมีที่มาที่ไปอ่ะเก็บไว้เลยครับวันเนี้ยมันอาจจะไม่ดังวันข้างหน้ามันจะนะเขาบอกโอ้ยพระทาสีทารักเลอะเทอะไม่เก็บหรอกเขาก็ไปให้หมดเท่านี้สุดท้ายเป็นไงล่ะอยู่ที่ผมบานเลยทีนี้ผมจะขายบ้างแหละว่าผมไม่ได้นะจะบอกเก๊ก็ไม่ได้เพราะคุณไม่มีหลักฐานในการชี้มูลว่าพระของเก๊พี่ใหญ่ผมมักถูกว่าเฮ้ยคุณมาออกงี้ขายพระเป็นเรื่องมันเป็นเรื่องปกติเอ้าคุณก็ขายผมก็ขายไม่ผิดกฎหมายคุณมาสั่งห้ามได้ไหมล่ะไม่คือช่องผมคลิปผมเนี่ยไม่ได้ขายพระคนเขาขายมาก่อนหน้านี้อยู่เขาขายกันทั้งประเทศเขาขายทั้งประเทศใช่ไหมพอเราจะลงขายบ้างเอ้ยทำขึ้นทำมีเสียงกับเราเอ้ยมึงไอ้นู่นเอนตี้เราใช่ไหมทำไมผมจะขายผิดหรอทำไมผมขายไม่ได้ใช่ไหมคุณขายก่อนมาผมอีกคุณขายรวยอันไม่รู้กี่ร้อยล้านพี่จะรวยบ้างไม่ได้ใช่ไหมผมแค่ขายแค่อาทิตย์ต่ออาทิตย์ทำมาบนนะทำจะตายกันนะพระเหมือนกันด้วยพระเหมือนกันด้วยทำจะตายพี่ใหญ่ผมจะติดตามพระพวกนี้ในพี่ใหญ่ทางเฟซไหนเฟซผมเนี่ยใหญ่ชินบัญชรนะครับแล้วก็การจะน่าจะดี2เฟซนะครับแล้วก็เบอร์โทรก็ค่อนข้างจะชัดเจนมีอะไรพูดโทรคุยกันก่อนตัดสินใจทุกครั้งนะครับก่อนจะตัดสินใจจ่ายเงินหลักหมื่นเพราะว่าเงินหายากใช่เพราะถ้าท่านโดนไปแล้วเนี่ยผมไม่รับผิดชอบเพราะที่โดนเนี่ยไม่ใช่โดนเรานะโดนมิจฉาชีพเอาชื่อเราไปอ้างแล้วขายครับเพราะเราถึงบอกว่าเราต้องโทรหาเราเท่านั้นก่อนมีการโอนยืนยันตัวตนให้ยืนยันตัวตนในเบอร์โทรก่อนถ้าใช่ผมจะส่งเลขบัญชีไปท่านอ่านแล้วใช่ท่านค่อยโอนมาท่านโอนไปแล้วโอนคนที่หลังผมก็ช่วยท่านไม่ได้หรอกครับโอนไปหาคนอื่นแล้วมารับพระที่พี่ใหญ่อีบ้าแหมมันน่าถ้าเป็นเด็กโดนไหลตุ้มโอนเงินไปให้คนอื่นโอนไปแล้วเพิ่งจะมาโทรคุยตอนก่อนนั้นไอเราไม่ได้ว่าเขาไม่นี่นั่นแต่ว่าเราเตือนสตินิดนึงนะครับอย่าเพิ่งตกเป็นเครื่องมือของมิจฉาชีพนะครับเงินหายากนะครับโทรคอนเฟิร์มกันนิดนึงนะครับจะมาหาผมก็คอนเฟิร์มนิดนึงนะจะได้คุยกันไม่ใช่ว่าผมอยู่ข้างนอกเนี่ยผมต้องผูกตะลึกตะลักอยู่ต่างจังหวัดก็มีบางทีใครที่มาขอพระไม่ให้แล้วนะไม่ให้ครับไม่ให้แล้วเพราะว่าเราบอกเลยว่าที่นี่ไม่ใช่โรงทานนะ
ง่ายๆแจกอย่างเดียวไม่ไหวหรอกครับผมให้มี100ล้านองค์ก็ไม่เหลือครับแจกอ่ะถ้าจะเอาแบบว่าแจกเอาฟรีเดี๋ยวผมเอาผ้าแตกหักไปปั๊มให้แล้วแจกท่านก็ไม่เอาอีกอ่ะถ้าท่านเอาก็จะแจกนะอีกหน่อยถ้าเปิดเป็นสมาคมนี่ต้องทำปะไม่ถ้าเป็นสมาคมนี่โดยระเบียบแล้วไม่ได้แจกไม่ได้หรอไม่ได้ยกเว้นเราตั้งมูลนิธิสร้างวัตถุมงคลขออนุญาตยังไงทำได้เนาะได้ยังทำได้แต่ถ้าสมาคมทำไม่ได้เป็นระเบียบแจกไม่ได้หรอไม่ได้เอาละครับเพราะทุกอย่างมันเป็นระเบียบหมดของแจกมันคนจะไม่ค่อยเห็นค่าของฟรีอย่างนี้แหละครับ อย่าลืมว่าของฟรีไม่มีในโลกแล้วของดีก็ไม่มีในโลกนึกให้ดีว่าจะทำอะไรก็คิดตั้งสตินิดนึงเสียเงินก็เสียอย่างถูกหลักเหมือนขับรถครับประมาทก็ลงข้างทางครับคือถ้าใครสวดพี่ใหญ่ก็สวดกลับได้เหมือนกันใช่เพราะว่าหนึ่งมึงมีปากกูก็มีปากเหมือนกันนะมึงสวดมากกูก็สวดไปอย่างนี้มันสะใจหายกันนะแล้วก็อีกปรับภูมิทัศน์นิดนึงผมอาจจะพูดจะไม่สวยหรูนะแต่ท่านต้องปรับตัวหาผมนะไม่ใช่ผมปรับตัวเข้าหาท่านนะกูมึงข้าเองข้ามีมือเราก็ลูกหลานท่านคุณเหมือนกันบางทีเขาอาจจะพูดมึงกูก็ได้แต่เขาไม่ทำเอ้ยก็ไม่รู้ว่าคุณจะใหญ่โตมาจากไหนถ้าคุณรับได้คุณมาหาผมได้ถ้าคุณรับไม่ได้คุณไม่ต้องมาหรอกอถ้าคุณคิดว่าคุณอยู่สูงแล้วคุณก็อยู่ข้างบนไปคุณอยู่ตรงนั้นผมอยู่โคนต้นไม้ยังไงผมก็ล้มเย็นพี่ใหญ่ถ้าคนไม่ชอบคลิปนี้พี่ใหญ่จะว่าไงไม่ชอบเทปนี้ก็คุณก็ไปดูเทปอื่น การพูดเลยไม่พอใจผมไม่พูดจาไม่เพาะเลยก็เปลี่ยนดิก็จบคุณจะได้ไม่ได้ยินเสียงอันนี้ไม่ใช่รายการทีวีที่บังคับให้คนดูใช่คือคุณไม่ชอบคุณเปิดเข้ามาดูเองใช่เมื่อในคุณทะเลาะทะเลาะเข้ามาแล้วคุณต้องจับใจความให้ได้ก่อนว่าผมกำลังสื่อสารคุยอะไรอยู่ถ้าคุณเข้าใจแล้วคุณก็จะแตกนะแต่ถ้าคุณไม่เข้าใจคุณก็ลงทะเลไอ้คนที่มาแสดงความคิดเห็นพระเก๋เนี่ยก็หามาขายดิก็แนะนำว่าถ้าเห็นบอกว่าสมมติเอาง่ายๆหลวงพ่อแก้วเก๋อ่ะเก๊ใช่ไหมงั้นผมซื้อราคาเก๊หามาแบบนี้หาแบบนี้นะครับซื้อราคาเก๊เลยซื้อราคาเก๊ซื้อเป็นกระสอบเลยงั้นเนี่ยซื้อเป็นกระสอบเลยคุณหามาให้เหมือนนี่เลยนะเดี๋ยวจะซื้อให้ดูมีตังมีอยู่สิบกว่าล้านเดี๋ยวซื้อให้ดูแล้วไอ้นี่ประกาศขยายอายุถึงสิ้นปีให้ปีหน้าเลย เอาให้สบายใจเลยมกราค่อยคุยกันนี่แหละว่าไปหาทำมาให้เหมือนเอาโลหะมาให้ได้ก่อนนั้นตอนนี้ไอ้คนที่ซื้อไป2ช่อล้านนี่มันจะไปทำเก๊ขายพี่ป่ะไม่ยากเพราะมีราศีพอสมควรโอ้ไอคนซื้อไปมีราศีพอสมควรเพราะว่าหนึ่งแค่จับคนลูกคนพ้องนี่ก็ไม่ธรรมดาแล้วไหมครับโอเคสำหรับคลิปนี้แค่นี้ครับสวัสดีครับ